ร่างกายหัวใจก็ออกแรงปั๊มมากขึ้นนะครับออกแรงปั๊มมากขึ้นก็คือเป็นเรียกว่าความดันเลือดก็สูงขึ้นนะครับถ้าไขมันไปอุดตันที่เส้นเลือดที่ตับเกิดอะไรขึ้นครับตับก็ผลิตนะครับคุณต้านไขมันจะน้อยลงนะผลิตอินซูลินได้น้อยลงนะครับคุณต้านไขมันทำหน้าที่ทำลายสารพิษในตับโดยที่กินอาหารเข้าไปนะครับสิ่งที่หลงเหลือจากการที่ทำลายสารพิษแล้วก็ทำให้ผิวขาวขาวขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่มีอุดตันไขมันเยอะผิวก็แหลกขาวนะครับส่วนนะครับตัวอีกตัวนึงที่ทำให้เป็นเบาหวานก็คือตัวอินซูลินนะครับถ้าตับอ่อนถ้าตับเรามีอินซูลินน้อยลงเกิดอะไรขึ้นครับน้ำตาลก็หลงเหลือในกระแสเลือดมากขึ้นเพราะอินซูลินทำหน้าที่นำน้ำตาลในกระแสเลือดไปเผาผลาญนะครับพอหมอไปตรวจปุ๊บถ้าน้ำตาลหลงเหลือในกระแสเลือดมากขึ้นหมอใช้จะอะไรครับยาลดน้ำตาลซึ่งเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุนะครับไม่ได้แก้ไขเรื่องเหตุไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตกินไปเยอะๆเกิดอะไรขึ้นครับตับไตอังใครรวยครับโรงพยาบาลรวยครับไม่เลยโรงพยาบาลรวยครับนะครับเพราะฉะนั้นวันที่พิมพ์มาเสริมอาหารเรามาช่วยนะครับด้านไหนคือมาช่วยด้านของการป้องกันนะฮะไม่ให้มันเกิดสิ่งนั้นๆขึ้นกับเราดีไหมครับดีนะฮะเราก็ไกลหมอไกลเข็มดีไหมครับดีนะครับแต่หมอก็ผมขายได้ถูกไหมครับเรามาดูกันวันนี้หัวใจทำงานหนักไหมครับวันนึงทำงานเต้นเป็นแสนครั้งต่อวันหนักไหมครับหนักครับผมวันนี้หัวใจหยุดเต้นหรือเปล่าหยุดไหมครับยังไม่หยุดยังไม่อยากหยุดถูกไหมครับแล้วอยากหยุดนะเดี๋ยวฟังข้อมูลต่อไปนะครับเราดูเรื่องหลอดเลือดนะครับผมหลอดเลือดเป็นความยาวนะฮะ 9,000 ผมนะ 1,500 นะกิโลเมตรซึ่งพันรอบโลกได้ประมาณ2รอบครึ่งถูกไหมครับผมนะเรามาดูว่าถ้าวันนี้คุณละเลยเรื่องปัญหาหลอดเลือดถ้าหลอดเลือดตีบถ้าเป็นที่สมองเกิดอะไรขึ้นครับอาร์มพื้นหลอดเลือดแตกหรือครับตายถูกไหมครับตายหรืออาจเสียชีวิตได้นะครับถ้าเป็นที่หัวใจก็อาจจะเป็นหัวใจวายหรือเป็นที่ไตก็อาจจะเป็นไตวายนะครับถ้าเป็นที่สมองถ้าตีบก็เป็นอัมพฤกษ์ที่อัมพาตนะครับถ้าแตกก็ตายแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับสถิตินะครับในประเทศไทยคนที่เป็นโรคเลือดนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคเลือดหัวใจนะครับปีหนึ่งนะครับโรคที่เป็นระดับหนึ่งคือโรคของมะเร็งมะเร็งเป็นอะไรฮะความเสื่อมหนึ่ง9,001 นะฮะสิ่งเล้ารอบข้างมลภาวะมลพิษต่างๆก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งได้หรือแต่ที่นี่บางคนเขาไม่กลัวมายิงเลยไม่กลัวมะเร็งกลัวไหมมายิงกลัวไหมฮะไม่กลัวมายิงกับมะเร็งใครกลัวอะไรมากกันนะกลัวมายิงมากกันถูกไหมนะปัญหาที่สองคือปัญหาเรื่องของหลอดเลือดเรามาดูว่าเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดปีประมาณ7,000 คนต่อปีเยอะไหมครับเยอะมีเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับคนไทยปีประมาณ70,000,000 คนนะครับตรงนี้เยอะครับแต่ว่าอยากเป็นเราดีไหมครับดีนะครับผมนะคนนอนโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลต่อวันประมาณ1,185 คนด้วยปัญหาโรคหลอดเลือดนะครับผมกล้ามหัวใจนะขาดเลือดนะครับต่อวัน470 คนต่อวันเป็นเคสที่เกิดใหม่ขึ้นมาทุกวันนะครับไม่ใช่เคสที่เป็นนะเคสที่เกิดใหม่ซ้ำนะครับเป็นขึ้นมาทุกวันคิดว่าเยอะไหมครับความเสี่ยงสูงไหมครับความเสี่ยงสูงนะครับเราดูภาพต่อไปนะครับเส้นหลักเลยนะครับไขมันในเลือดสูงน้ำตาลในเลือดสูงนะครับการพักผ่อนน้อยทำงานหนักนะครับออกกำลังกายขาดการออกกำลังกายนะครับขาดข้อมูลการเลือกใช้คือการเสริมอาหารถูกไหมครับระบบดูแลระบบหัวใจแล้วเลือดนะครับหลายคนวันนี้นะครับทำงานแข่งกับเวลานะครับเพื่อจะสร้างอ่า
ารายได้เข้าสู่ครอบครัวแต่บางครั้งเราลืมดูแลตัวของเราเองถูกไหมครับถามว่าวันนี้ทำงานทั้งชีวิตมาบางคนทำงานทั้งชีวิตมาหาเงินได้แค่นี้ไหมครับรู้ไหมครับบางคนบอกว่าหาเงินให้ครอบครัวแต่หารู้ไหมครับบางคนหาเงินให้หมอครับถูกไหมครับทีนี้เข้าโรงพยาบาลนอนแอดมิทเท่าไหร่ถ้ามีเงินในกระเป๋าตามมา 20,000 จะได้แอดมิทเลยครับมีสิทธิ์ไม่ได้ออกเงินถูกไหมครับผมหรือแม่ก็ใช้โครงการ30บาทแทนโง่ก็ได้ถูกไหมครับเรามาดูครับตัวแกมมาเนาะนะครับก่อนท่านี้หลายๆคนเคยรู้จักน้ำมันข้าวใช่ไหมครับของมือเลยรู้จักนะครับน้ำมันข้าวทั่วไปที่มีในท้องตลาดนะผมนะครับจุดเด่นของน้ำมันข้าวคืออะไรครับคือสารแกมมาเป็นส่วนผสมนะสารตรงนี้เป็นสารที่นะครับต้านอนุมูลอิสระนะครับลดนะครับแอลดีเอลในหลอดเลือดนะครับผมทำให้หลอดเลือดขึ้นดีขึ้นนะฮะทำให้ไขมันในหลอดเลือดน้อยลงนะครับแต่น้ำมันข้าวทั่วไปนะครับมีน้ำมันข้าวผสมอยู่ด้วยแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์คืออะไรครับแกมมาคอเลสเตอรอลนะครับน้ำมันข้าวทั่วไปของเราสกัดไงครับใช้สารเท็กเซนเป็นตัวสกัดนะครับบางท่านบอกว่าเขาสามารถสกัดสารเท็กเซนออกได้เหลือแค่ 0.002 นะครับแต่รู้ไหมว่าสารเท็กเซนถ้ากินเข้าไปในร่างกายเยอะสะสมเยอะเป็นสารก่อเกิดมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดีกว่าไหมครับถ้าเราของเราเนี่ยไม่ใช้ระบบนะครับสกัดแบบเดิมแล้วเปลี่ยนวิธีการสกัดแล้วเป็นสกัดรูปแบบของผมแล้วก็ไม่มีน้ำมันเข้ามาเกี่ยวข้องกินแล้วก็ไม่อ้วนนะครับผมแล้วน้ำมันข้าวของเราไม่ใช่มีเพียงแค่นะครับแต่มากเพราะฉะนั้นยังมีเซโทมีนซึ่งเป็นสารสกัดจากงาดำซึ่งสารสกัดตัวเนี้ยนะครับมันก็มีผลดีกับร่างกายอธิบายเดี๋ยวว่ามีผลดีกับร่างกายยังไงแล้วก็ยังมีโพไซคูเซนนะครับซึ่งโพไซคูเซนนะครับร่างกายจำเป็นต้องได้รับเพราะมันจะทำงานกับกล้ามเนื้อหัวใจนะครับผมมาดูโอเคนะครับของเรานะน้ำมันข้าวของเราเนี่ยก็คือสารที่สกัดมาคือแกมมาแล้วก็ชนิดเข้มข้นแล้วน้ำข้าวทั่วไปนะครับจะมีแกมมาแล้วก็แค่ 7.5 มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลนะครับแต่ว่าเรา1แคปซูลมีแกมมาเท่าไหร่ครับรู้ไหมครับใครตอบเป๊ะหนึ่งวันเนี่ยครับ102มิลลิกรัมแถมยังมีสารจะมีสารเซซามีนที่สกัดจากตัวงาดำจำได้ไหมเท่าไหร่จำได้ไหมครับ300มิลลิกรัมมีโพไซคลิเซน30มิลลิกรัมนะครับแล้วก็ของเราเป็นพลังงานตัวแกมมาซับเป็นพลังงานสกัดจากญี่ปุ่นนะเป็นข้าวนะฮะจากญี่ปุ่นนะฮะเรามาดูครับผมคุณประโยชน์และครับผมนะสามารถต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินซีถึง6เท่าตัวช่วยป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งนะลดระดับไตรกลีเซอไรด์และ LDL ในหลอดเลือดนะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจความเสี่ยงอุดตันนะครับเพิ่มความแข็งแรงของหลอดเลือดด้วยส่วนหนึ่งนะครับนะคุณประโยชน์ตัวนี้ก็คือช่วยเรื่องของผ่อนคลายของความเครียดนะครับใครได้เคยลองกินได้มั้ยครับน้ำมันข้าวเป็นไงครับหลับดีไหมครับหลับสบายเลยครับผมกินเพื่อ2เม็ดนะครับตั้งแต่กลับถึงประเทศมาเข้าไปวันละ2เม็ดก่อนนอนวันก็นอนประมาณ6ชั่วโมง8ชั่วโมงตื่นนอนยังง่วงอยู่เลยนะยังง่วงอยู่เพราะว่าร่างกายเราใช้งานเยอะนะครับตัวร่างกายอยากให้เราได้พักผ่อนมากๆนะครับผมยังช่วยยับยั้งนะครับเอนไซม์นะฮะไทโรซินเนสเอนไซม์ไทโรซินเนสนั้นก็คือเป็นสารตัวหนึ่งที่ในร่างกายเราเราสังเกตครับเวลาที่เราเกิดแผลขึ้นมานะครับแผลที่เป็นรอยช้ำนะฮะตัวนั้นแหละคือตัวนะฮะเอนไซม์ตัวนี้ถ้าเราทานน้ำมันข้าวเข้าไปนะฮะเราสังเกตนะครับ
ถ้าเราเป็นแผลแผลจะไม่เป็นแผลเป็นไม่เป็นแผลเป็นก็จะแบบเก็บได้ยากนะคือจะสร้างเม็ดสีผิวได้น้อยลงนะครับที่น้อยลงแต่ถ้าเอนไซม์ไม่ทำงานดีเมื่อไหร่นะสีผิวเราก็จะคล้ำนะครับผมหน้ากับหมองคล้ำนะครับอีกส่วนคือเรื่องกระตุ้นการกระตุ้นของกรดฮอร์โมนเมื่อเด็กนะครับถามว่าเด็กควรทานไหมเด็กควรทานเพราะถ้าเด็กทานแล้วเด็กหลับลึกขึ้นกรดฮอร์โมนหลั่งดีนะครับจะมีผลต่อความสูงของเด็กนะครับวันนี้ถ้าอยากให้เด็กสูงแนะนำเลยครับรับรองครับนะครับรับรองนะครับลดการสูญเสียแคลเซียมนะครับลดการเกิดโรคหลุดคุณอันตรายไม่โรคหลุดคุณนะครับคุณมากๆนะครับถ้าขาดสารที่สะโพกก็ท่านเสียชีวิตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าประโยชน์มีเยอะไหมครับตัวแกมาเนาะมีเยอะมากๆนะครับตัวเซซามีนนะครับเซซามีนล่าสุดมีผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาแล้วว่าตัวเซซามีนเนี่ยนะครับสามารถป้องกันเซลล์มะเร็งได้ด้วยเพราะว่าตัวเซซามีนเนี่ยมันจะไปตัดวงจรเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งนะครับผมจะยับยั้งความเสื่อมของกระดูกอ่อนนะครับผมลดภาวะข้อเสื่อมนะเสริมสร้างให้กระดูกแข็งแรงตรงนี้ผมเจอตัวเองเพราะว่าผมเองมีปัญหาเรื่องข้อเข่าขับรถเยอะก่อนหน้าที่ผมจะ10 ปีมีขาเรื่องอุบัติเหตุนะครับข้อเข่ามีปัญหาแล้วก็มีการเจ็บตลอดนะครับยินเดียแล้วพักหนึ่งมันก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆลองหยุดนะมันก็มีอาการปวดมานะแต่เมื่อพอเราเดินเส้นออกมาจัดตัวนี้เข้าไปนะครับเดินขึ้นชั้น2 ชั้น 3จนเดินว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องข้อเข่าอยู่นะครับถือว่าสุดยอดมากนะครับป้องกันอาการบวมข้อเท้าข้อเสื่อมแล้วก็มีคอลลาเจนกรดไฮยาลูริกนะครับลดความชุ่มชื้นที่อยู่ของผิวหนังด้วยนะครับหลายๆคนนะครับจะมีปัญหาเรื่องของผิวกร้านนะครับผิวแห้งเป็นขุยง่ายนะเอายุเอาเล็บไปเกาเล็บน้อยจะเกิดขุยขึ้นตัวนี้จะช่วยได้เยอะนะครับเรื่องของเห็นมีมากขึ้นนะยังช่วยเพิ่มการเผาผลาญนะกระไรไขมันแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อด้วยนะครับผมเห็นว่าผม2 วันนี้กินเยอะนะแต่ว่าผูกมันหายครับนะผูกหายไปแต่เหงื่อจะออกเยอะมากนะครับเหงื่อจะออกเยอะมากนะครับอย่างคล้ายๆกับตัวอินโฟไอโฟใครลองทานดูนะทานไปแล้วถ้าจะออกกำลังกายเหงื่อจะออกเยอะมากแล้วก็ผูกจะหายไวมากนะยุบไปครับก็คือนะครับลดการสูดซึมนะฮะและการขับออกในสมองเยอะวันนี้เรากินนะไขมันเข้าไปนะครับถ้าร่างกายสามารถลดการสูดซึมไขมันลดการสูดซึมและลดได้ดีไหมครับดีค่ะให้ร่างกายของเสี่ยงน้อยลงไหมครับน้อยลงของเสี่ยงน้อยลงนะครับลดไขมันและป้องกันหลอดเลือดอุดตันได้คล้ายกับตัวแกมมาเราเป็น2 เด้งเลยครับเป็น2 เด้งเลยนะครับผมนะช่วยเรื่องของหลอดเลือดป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดในสมองนะช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ประสาทต่างๆในร่างกายเราดีประโยชน์มากเลยครับดีประโยชน์มากนะครับผมนี่ทำให้เราหลับสบายขึ้นและสบายลึกหลับลึกเลยเพื่อนๆหลับลึกเลยนะครับผมต้านอันตรายต่างๆนะครับป้องกันความเสื่อมของเซลล์นะครับตัวคนไซคูเทนตัวคนไซคูเทนนะครับตัวนี้นะครับสมมติคนไซคูเทนนะครับร่างกายต้องการตัวนี้เข้าไปเป็นพลังงานนะครับทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็มีความแข็งแรงมากขึ้นนะฮะการเต้นการติดรับหัวใจก็ดีมากขึ้นนะครับเพิ่มเสถียรภาพของกล้ามเนื้อหัวใจนะครับยับยั้งนะฮะการแข็งตัวของเลือดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลือดไม่แข็งตัวนะครับความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดอุดตันก็น้อยลงถูกไหมครับป้องกันที่เลือดอุดตันแล้วลดความกระตุ้นเลือดนะถ้ารอความเสื่อมของเซลล์นะถ้าเซลล์เราเสื่อมช้าอันตรายก็มาช้าถูกไหมครับถ้าเซลล์เสื่อมเร็วอันตรายก็มาเร็วนะครับวันนี้อยากให้อันตรายมาเร็วหรือมาช้าดีครับไม่ได้มาช้าใช่ไหมครับผมมีกิจอยากให้มาเร็วใช่ไหมฮะนะฮะยังช่วยบำรุงผิวพรรณนะครับลด
ดริ้วรอยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงนะครับเรามาดูนะครับกันว่านะเราทานของเรากับทานของต่างยี่ห้อนะครับน้ำมันทั่วไปนะครับผมไขมันทั่วไปนะติดสไลด์สลับไปนิดนึงทั่วไปทั้งหมดก็400มิลลิกรัมนะครับผมดังนั้นไขมันก็คือ 7.5 มิลลิกรัมนะครับผมของเรานะครับมีไขมันทั้งหมดอีก102มิลลิกรัมนะครับท่านตรวจนะครับ102มิลลิกรัมนะครับที่ว่ากินกี่เม็ดของเรา13เม็ดถูกไหมครับต้องกิน13เม็ด13เม็ดได้แค่ 97.5 เดี๋ยวก็ถึง102นะครับผมดังนั้นเรากินเราดื่มแคปซูลนะครับประหยัดทำไมครับประหยัดกว่าค่ะไม่มีไขมันเข้าสู่ร่างกายดีไหมครับดีค่ะดีนะครับถึงถ้ามันพลาดจะเป็นไขมันที่ดีแต่ผมก็ไม่เชื่อครับผมว่ามันจะดีจริงนะลองไปดูบูธที่บ้านนะครับใช้น้ำมันทำข้าวทำข้าวนุ่มที่เหนียวนุ่มแบบนี้นะถ้าเราคิดว่าหลอดเลือดเราเต็มจะเป็นยังไงฮะถ้าเข้าอยู่ในหลอดเลือดเป็นยังไงครับเวลาออกล้างจริงๆล้างไม่ออกนะครับอยู่ในหลอดเลือดทำให้ร่างกายเราแล้วมีโอกาสนะครับเหลือนุ่มตันสูงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับน้ำมันข้าวทั่วไปนะฮะ1น้ำมันดิบกันให้พลังงานแคลอรี่9แคลอรี่ถ้า13เม็ดกี่แคลอรี่ครับคูณนะเอา13เม็ดคูณ9เข้าไปถูกไหมครับคือ28แคลอรี่ของเราที่ต่ำมากนะครับผม1แคปซูลนะแค่พลังงานเพียง21แคลอรี่ถูกไหมครับผมวันนี้นะครับราคาพิเศษ900ถ้า890โอ้ถูกแม่น่าใช้ครับน่าใช้น่าใช้ใช่ไหมครับผมนะครับวันนี้เราทำธุรกิจซัพเพลต์มันก็ขายอะไรครับขายอะไรครับเราคุณบอกขายสินค้าอย่าไม่ผิดครับถ้าขายสินค้าไม่ผิดแต่วันนี้ผมต้องให้มองผมขายตัวเองครับถ้าผมมีความเปลี่ยนแปลงผมขายสินค้าผมมีความเปลี่ยนแปลงผมขายตัวเองครับเอาตัวเองขายครับเสร็จแล้วสินค้ามันจะขายตัวเองครับผมนะครับถ้าวันนี้เรามีความเปลี่ยนแปลงนะครับคนรอบข้างเขาเปลี่ยนแปลงครับได้ทำไงมาอยากรู้ไหมครับอยากรู้ท่านคุยคอนเซ็ปต์ผมวันนี้สินค้าใหม่ซื้อหมดสินค้าหมดซื้อใหม่นะผมใช้สินค้า 100% แต่ซักเซ็ตบอกบางคนตกใจหมอใช้52รายการเลยใช้คลิปด้วยใช้ลิปสติกด้วยเหรอนะครับคำว่า 100% นะครับไม่ใช่ซื้อสินค้าหมดทุกตัวที่เราใช้ที่เราไม่ได้ใช้ถูกไหมครับวันนี้เราใช้อะไรอยู่นะครับแค่เรามองว่าสินค้าที่เราใช้หมดแล้วบริษัทที่เราเป็นหุ้นส่วนเพียงเงิน300บาทมีไหมถ้ามีเราเปลี่ยนที่ซื้อได้ไหมครับได้ค่ะนะครับเพราะสินค้าที่เราใช้ก็คือตัวไหนที่เราใช้ถ้าเซ็ตมองมีซื้อครับตัวไหนไม่มีกลับไปซื้อที่เดิมก่อนครับทำแบบเรียกครับผมนะครับทำไปทำมาได้เราประมาณ18ดีไหมครับดีขยันให้ครับนะครับเขาบอกว่าวันนี้ออกโอกาสหน่วยทีมไม่กินกระลายเพราะฉะนั้นวันนี้มีสินค้าดีใช่ไหมครับใช่ถ้าใช้ขอให้ทุกคนเป็นไดมอนด์ได้แน่นอนผลิตภัณฑ์กลุ่มที่2ค่ะจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์